ไปดูความเคลื่อนไหวของการเดินทางทัวร์ยุโรปของกลุ่มนปชกันบ้างครับโดยประธานนปชก็เปิดโรงเรียนนปชที่ฝรั่งเศสปิดฉากการทัวร์ยุโรปหลังยื่นฟ้องคดีสลายการชุมนุมของรัฐบาลในอภิษ์เวชาชีวะต่อสารอาญาระหว่างประเทศครับ นางธิดาถาวรเศษประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านปเป็จการแห่งชาติและนายแพทย์เวงโตจีราการแกนนำนปชได้เปิดโรงเรียนนปชในประเทศฝรั่งเศสเป็นแห่งสุดท้ายของประเทศในกลุ่มยุโรปโดยใช้สถานที่บริเวณหอไอเฟลเป็นสถานที่เปิดสอนครับโดยนางธิดากล่าวถึงความสำเร็จในการเปิดโรงเรียนนปชในยุโรปว่าการเปิดโรงเรียนนปชครั้งนี้ยังทำได้ไม่เต็มที่แต่ผลที่ได้รับก็น่าพอใจคนแสดงในต่างประเทศให้ความสนใจมาก ถึงแม้ว่าเวลาจะเร่งรัดในบางประเทศและเป็นเป้าหมายรองของการมายุโรปเพราะเป้าหมายหลักอยู่ที่การมายื่นฟ้องคดีสลายการชุมนุม98ศพเมื่อปี2553ของรัฐบาลนายอภิิ์เวชชาชีวะต่อศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับในเขตยุทธศาสตร์ที่4ก็คือเขตระหว่างประเทศเพราะนั้นถ้ามองอย่างนี้แล้วประการแรกพี่น้องได้คำตอบ นะที่พึงพอใจแล้วก็สามารถแก้ปัญหาความแตกต่างทางความคิดแล้วก็ที่สำคัญคือวางแผนในระยะต่อไปว่าจะทำงานร่วมมือกันอย่างไรถ้ามองในประเด็ดนนี้ก็ถือว่าได้รับความสาเร็จมากพอสมควรแม้ว่าเราจะไม่ได้พบพี่น้องจำนวนมากหมายนักเพราะว่าเขาติดขัดในการทำงานแต่ว่าการวางเป้าหมายทางยุทธศาสตร์นะและวิธีการทำงานก็เชื่อว่า จะเกิดผลประโยชน์นะฮะกับขบวนการต่อสู้ของเราทั้งขบวนค่ะประธานนปชกล่าวต่อว่าการทำงานของคนเสื้อแดงในต่างประเทศต่อจากนี้จะต้องมีการประสานงานให้มากขึ้นกับทางการนำนปชส่วนกลางและต้องให้ทราบข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นขณะเดียวกันต้องเร่งแก้ปัญหาความแตกต่างทางความคิดของคนเสื้อแดงแต่ละกลุ่มที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเพราะจะส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็ง,ขององ,องขององค์กร ต้องให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันทุกคนจะต้องรู้ว่าตัวเองมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการต่อสู้หากมีการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ก็จะไม่มีปัญหาและจะทําให้องค์กรจัดตั้งคนแสดงในต่างประเทศมีความแข็งแกร่งคอยสนับสนุนและทํางานควบคู่กับคนแสดงในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ